สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับ10อันดับนะครับสำหรับน้องได้ก6กนะครับเราจะเลือกคณะยังไงดีนะเราจะเลือกคณะในวันที่เท่าไหร่น้องๆ7-13ถึงมนี้แล้วนะพื้นสภาก็อีกเวลาอีกไม่กี่วันน,ะน้อง,องๆก็เริ่มปรึกษากับพี่แล้วนะว่าจะเลือกคณะอะไรยังดีโอเคอ่ะคำถามคือในคลิปนี้ครับเราจะเลือกคณะอะไรดีนะครับโดยที่ภาวะคะแนน มีแนวโน้มเฟอร์ซะด้วยสิเออเราจะเลือกอยังไงที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วมีโอกาสที่จะได้ขณะที่เราต้องการมากที่สุดนะครับเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเลือกได้ถึง10อันดับนะครับโอเคก่อนอื่นพี่ขอเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยก็คือมีน้องลังเลใจครับว่าจะเลือกอยังใดดีซึ่งแน่นอนว่าเวลาน้องเลือกเนี่ยน้องจะต้องเข้าไปในระบบ m y t c a ถูกไหมอืม t c a s ันแหละหกนะครับ ของน้องเด็ก67เดี๋ยวก็จะเป็น t c a ค67นะครับแต่พี่คิดว่าเขาน่าจะจัดการน้องๆเด็ก66ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเปิดเป็น t c a คเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนน้าปกตะเปลี่ยนเป็น,น67แล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้า T c a ค6 7ออกแล้วเดี๋ยวพี่จะมาทำให้น้องเด็ก67ดูนะประมาณนั้นอะเรามาคุยกับในน้องเด็ก6กก่อนโอเคอย่างแรกก่อนเลยก็คือน้องอาจจะงงครับพี่ครับเออมันในทีแคสะมันคือของแอดมิชชั่นหรือเปล่า คำว่า admission ก็คือเป็นคณะอื่นๆนะครับที่แบบว่าเลือกคณะทั่วไปส่วนถ้าเป็นของกอศทเนี่ยจะเป็นในการเลือก4คณะใช่ไหมก็คือจะมีแพทย์ถูกไหมแพทย์ทันตะถูกไหมครับเภสัชสัตตะถูกไหมครับอ่าคำถามคือเอ่อถ้าเป็นในรุ่น6กหกอ่าถ้าเป็นในรุ่นอของเด็ก 6- กห้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบให้เราเลือกโอเคแล้วคําถามคือแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะต้องเลือก เลือกยังไงเลือกทางแอดมิชันแล้วก็เลือกกสพเนี่ยเราจะเลือกไงต้องไปเลือกเลือกคนละทีไหมหรือว่ามันจะต้องเข้าคนละเว็บไหมหรือยังไงจริงๆอ่ะพี่ดูล้าน้องๆก็คือมันเลือกพร้อมกันเลยก็คือเลือกผ่านไมตีแคสแหละนะครับก็คือเขาจะให้น้องเลือกเลยว่าน้องจะเลือกสมัครของแอดมิชันหรือว่าจะเลือกสมัครของกสวทซึ่งใน10อันดับของเรานั้นสามารถผสมได้ตามใจอิสระเลยครับอย่างเช่นใน10อันดับนี้น้องจะเลือกกสวทสักหาอันดับ แอดมิชชั่นอีกสัก5อันดับก็ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกหรือว่าเราจะเลือกกสธสิบอันดับไปเลยก็ได้ไม่เลือกแอดมิชชั่นเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นอยู่ที่ว่าน้องอยากเข้าคณะอะไรนั่นเองนะครับเอาละแน่นอนว่า10อันดับนั้นก็คือจะมีน้องๆสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วแอดมิชชั่นกับกศทเนี่ยมันเวลาเลือกแล้วระบบมันจะคำนวณคะแนนยังไงจริงๆมันคำนวณคะแนนแบบไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าน้องเลือกของอะไรถ้าน้องเลือกของ admission, แอดมิชชั่นเนี่ยนนอแอดม ประมาณนั้นอ่ะน้องๆเด็ก6 7ที่ฟังอยู่ก็ฟังด้วยนะดังนั้นอันนี้เพียนเป็นผิวเผินแล้วกันนะก็คือสรุปมีน้องๆอถามว่าน้องเด็ก6จะถามว่าพี่ครับเราจะต้องสอบอะไรบ้างคําตอบก็คือเราจะต้องสอบตัว3ตัวนี้น้องๆสอบทีแกดสอบทีแพดหนึ่งแล้วก็สอบเอเลเวลอันนี้คือสําหรับน้องๆที่จะเข้าสายการแพทย์นะครับแต่น้องๆ้องที่เข้าวิทย์วะก็อาจจะต้องไปสอบทีแพที่เป็นของวิทย์วะนะประมาณนั้นโอเคนะอืมสาหรับของกศทนั้นอันนี้ก็เด็กๆก็รู้กันอยู่แล้วก็คือจะตตต้้องใชัััวว Tpad 1บก levelvel ประมาณนั้นฮะซึ่งแน่นอนว่าของแอดมิชชั่นนะครับในแต่ละคณะมันจะใช้ A Level ไม่เหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าปกติที่น้องสอบ A Level เนี่ยมันจะมี9้าวิชาถูกไหมครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าของแอดมิชชั่นถ้าเป็นคณะทั่วไปที่ไม่ใช่เอ่อของกศทเนี่ยมันจะใช้ A l e v e l บางตัวเช่นอย่างเช่นอาจจะใช้คณิตแต่ไม่ใช้ชีวะอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาก็จะเอาเฉพาะคะแนน a l e v e l ที่น้องสอบของคณิตมาคิดประมาณนั้นมันจะมีระบบในเรื่องของการคิดคะแนนอยู่นะ ไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ในตัวเว็บของ m y t c a เลยครับว่าคณะอะไรอยาเข้าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันตรงนี้เพื่อให้น้องๆเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับว่าสำหรับน้องๆที่ยังลังเลอยู่ว่าเออถ้าเป็นของ a อ b i t i o n นั้นมันจะต้อง คิดคะแนนยังไงคิดคะแนนเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบอกเลยแต่แลคณนะมันใช้คะแนนไม่เหมือนกันน้องๆแต่ถ้าเป็นของกสบทเรา,า,าก็รู้อยู่แล้ว,วต้องใช้อะไร k ีแพดหนึ 1, ่ใช่ไหมครับแล้วก็ a อเลเวอีก70%แล้วก็เงื่อนไขก็คือทุกวิชาของตัว a อเลเวนั้นรวมล่างกันจะต้องเกิน30%นะครับประมาณนี้ โอเคนะใน10อันดับนับ้นน้องสามารถเลือกได้ผสมกันได้เลยครับทั้งของไอริชแล้วก็ของกสพทนะครับซึ่งเขาจะเปิดให้น้องเริ่มเลือกสมัครนในวันในวันที่7-13ถึงสพฤษภาคมโอเคนะถ้าน้องๆที่ยังไม่มั่นใจช่วงใกล้ๆก,ก็ค่อยทักมาคุยกับพี่ได้นะครับอ่ะสิอันดับนี้ครับน้องๆลองดูครับสามารถเลือกได้ตามอิสระเนยนะฮะโอ้โหมีให้เลือกตั้ง10อันดับนะครับ แต่อย่าเพิ่งดีใจยิ่งเลือกอันดับเยอะเราก็ยิ่งเสียเงินเยอะน้องๆอ่าลองดูนะครับสมมติว่าถ้าน้องเลือก1อันดับน้องจะเสียค่าสมัครแค่150ครับถ้าน้องเลือก2อันดับน้องก็จะเสียค่าสมัครแค่200ถ้าน้องเลือก3อันดับน้องก็จะเสีย250ครับ250นี้ก็คือน้องจะได้3อันดับเลยนะโอเคนะครับไม่ใช่แบบเลือกอันดับ1 150เลือกอันดับ2อีก200รวมเป็น350อันนี้ donít, ไม่ใช่นะครับหมายความว่า น้องเลือกกี่อันดับก็คือจะเป็นอันนี้ตัวหลังก็จะเป็นราคาที่เราจะต้องเสียค่าสมัครนั่นเองอย่างเช่นถ้าเราต้องการเลือก10อันดับเลยเราก็จะเสียค่าสมัครรวมเสร็จทั้งหมด900าอยนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกี่อันดับนั่นเองอันนี้คืออิสระของน้องแต่ละคนเลยนะครับว่าเราอยากเลือกอีกเลือกกี่อันดับนะครับซึ่งการเลือก10อันดับนี้มันมีข้อดีไหมมันก็มีไงก็คือน้องมีโอกาสเลือกได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนคบบ้ออๆทีี่่่่่แวาาาาไมยยยยกเเสใชจะ ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นระบบแบบเก่าก็คือจะเป็นอะไรหอันดับใช่ไหมก็500ประมาณนั้นก็คือแค่6อันดับก็เสียค่าสมัครแล้ว500นะครับโอเคนะแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสให้น้องๆสามารถเลือกเลือกคณะที่เราต้องการได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็มองเป็นข้อดีข้อเสียแล้วกันนะประมาณนั้นข้อเสียคือมันต้องเสียค่าสมัครแพงแต่ว่าพี่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ เออมันเป็นโอกาสของเราเนะพี่ว่าเขาอาจจะน่าจะนั่นแหละน่าจะยอมจ่ายแหละประมาณนั้นสามเก้แต่พี่ว่ามันก็แพงอยู่นะเออประมาณนี้เอาละบประมาณนี้อันนี้คือสิ่ระดับที่เราสามารถเลือกได้นะครับ โอเคเอาละแน่นอนว่ามันก็จะมีสูตรที่เด็กๆชอบเลือกกันนะครับอ่ะสูตรนั่นคืออะไรสูตรนั้นก็คือเลือกกสพทศีรดับครับแล้วก็แอดมิชันของรดับอันนี้จะเป็นสูตรมาตรฐานเลยหมายความว่าส่วนใหญ่น้องๆเนี่ยจะเลือกกันประมาณนี้ก็คือกสพทเลือก4ครับแล้วก็แอดมิชันก็คือคณะอื่นๆที่ไม่ใช่กสพทกสพทก็จะมีรายแพทย์ทันตแพทยาสต์าศาสตวะใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็คณะอื่นๆเช่นอะไรเทคนิคการแพทย์พยาบาลวิทยาบัญชีอะไร 6อันดับนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีน้องๆบางคนที่ไม่ได้สนใจกสพทเลยถูกป่าไม่ได้อยากเข้าหมอก็คืออยากเข้าคณะทั่วไปก,ก็จะเป็นแอดมิชั่น10อันดับไปเลยประมาณนั้นนะครับอ่ะแต่ว่าน้องที่ติดตามช n e l ของวี่ส่วนใหญ่จะอยากเข้าสายการแพทย์ใช่ไหมซึ่งที่เด็กส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือจะกสพทสอ,อันนะครับแล้วก็แอดมิชั่นทอันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นน้องม6นะครับส่วนใหญ่น้องม6ที่แบบอยากจะ ไม่ไม่อยากหลุดอ่ะอยากจะสอบให้ติดปีนี้เลยเขาก็จะเลือกแอดมิชชั่นที่แบบติดแน่ๆประมาณนั้นนะฮะสำหรับน้องมหกเหมือนกันที่ฉันอยากจะเข้าสายการแพทย์มาเขาก็จะเลือกเป็น6กับสครับนั่นหมายความว่าจะเลือกแบบกสพทเลยอ่ะหอันนะครับเพราะว่าคณะที่เขาอยากได้อย่างอยู่ในกสพทหมดอย่างเช่นอยากได้มออยากได้ทางตายอยากได้เภสัชอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วอีก4อันนี้ก็จะไปเลือกคณะที่แบบว่าไม่หลุดแน่ๆครับอย่างเช่นอาจจะไปเลือกของ ทคนิคการแพทย์หรือว่าจะเป็นเรื่องของอบัญชีหรือว่าวิศวะไปเลยแบบเป็นรัวไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนสูตรของเด็กซิว่วส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้น้องๆแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะน้องมอหกมีมีน้องมอหกที่มั่นใจไหมแบบว่ากสพทอหมดเลยสิบอันดับก็เป็นไม่ได้นะน้องๆที่แบบคะแนนแรงๆก็เลือกกสพทอสิอันดับเลยก็ได้นะครับก็คือเลือกแพทย์ธรรตาเภสัชศาตว์นั่นแหละก็คือเลือกวนไปหรือว่าจะเลือกหมอสิอันดับไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่อน้องที่ซิ่วเนี่ยจะจะ,จะเลือก ก็คือหมดเลยกสพทพเพราะว่าเขาคะที่เขาอยากได้เนี่ยอยู่ในกสพทแล้วนะครับประมาณนั้นอันนี้คืออยู่ที่เราเราตั้งใจนะประมาณนี้โอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวพี่จะมาเลือกให้ครับว่าเราควรจะเลือกยังไงนะโอเคอ่ะเริ่มจากไอ้ตัวที่เราสรุปกันก่อนเลยนะครับสมมติว่าถ้าน้องเนี่ยคะแนนมีโอกาสเฟอ้อด้วยแล้วถ้าเราจะเลือก10บอันดับนะอันนี้คือกรณีที่บอกเอ้ยเราจะเลือกสิบอันดับนะครับประมาณนั้น อ่ะหกับสเนี่ยเราควรจะเลือกยังไงสำหรับน้องๆมห6ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลือกนะหกับสเนี่ยน้องเลือกไปเลยครับคณะที่น้องอยากได้อยากได้หมอที่ไหนอยากได้หมอจุฬาเลือกไปเลยประมาณนั้นอ่ะแน่นอนว่า1กับสเนี่ยน้องเลือกไปเลยครับฝันๆไปเลยอืมที่ที่เราอยากได้นะเพราะว่าปกติเนี่ยในเรื่องของตําแหน่งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเดาใจกันด้วยครับอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นอ่าสมมติว่าปกติอ่ายยตัวนย่ันยงนะนมันเคยมีเคสที่แบบว่าอ่าหมอจุฬาเอาง่ายๆเลยว่ เอาเคสที่เคยเจอเกิดขึ้นแล้วจริงๆดีกว่าเอาง่ายเลยน้องว่าหมอศิริราชนะครับปกติเนี่ยหมอศิริราชเนี่ยศิริราชนะคะแนนเนี่ยจะสูงกว่าหมอรามาถูกไหมใช่แต่ว่ามันมีปีหนึ่งน้องๆที่แบบคนกลัวกลัวแบบว่าศิริราชเนี่ยคะแนนสูงคนก็เลยไม่การเลือกศิริราชคนก็เลยไปเลือกรามาแล้วไปเป็นมาๆก็คือคะแนนรามาสูงกว่าคะแนนสิริราชครับคะแนนต่ําสุดนะ ประมาณนั้นเออเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าคนกลัวไงเพราะว่าคิดว่าคะแนนสูงสุดดังนั้นเนี่ยน้องๆก็คือพี่ก็เลยให้เลยครับ1กับ2เนี่ยเลือกไปเลยเผื่อแบบว่าคะแนนแบบคะแนนแบบมันลงมาประมาณนั้นแล้วเออน้องน้องได้อะถ้า,ถ,าถ้าแบบว่าเราไม่เลือกแล้วเราติดเนี่ยเราจะเสียดายมากเพราะนั้น1กับ2ก็คือเลือกไปเลยครับคณะในในที่เราฝันนะแต่ว่ามันก็จะมีนิดหนึ่งนะครับก็คือเช่นเราได้สักประมาณ55แล้วเราไปเลือกแบบฝันแบบมบากๆ ฉัเช่นไปเลือกจุฬาเลยเงี้ยจุฬาสักต้องถ้าเอาแบบชัวร์ต้องประมาณหกแปดถึงเจ็ดสิบขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มันก็ไกลเกินไปน้องๆมันก็อันนี้ก็คือฝันมันก็ฝันนะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันมันแบบว่ามันคะแนนเนี่ยมันกระโดดเกินไปโอเคนะดังนั้นฝันให้มันดูแบบว่า อยู่ในความที่จะเป็นไปได้ด้วยก็ดีนะครับเว้นแต่ว่าเราแบบฉันอันดับเยอะฉันจะอยากเลือกอ่ะขอให้ฉันเลือกหน่อยขอให้ฉันได้เลือกถึงแม้ว่ารู้ว่าอาจจะได้น้อยแต่ว่าขอให้มีความสุขอันนั้นก็แล้วแต่น้องนะครับก็คือสามารถเลือกได้แต่ว่าพี่มองว่ามันอาจจะเสียอันดับไปประมาณนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่นะเพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราถูกป่ะเพราะว่าก็มีน้องบางคนอ่ะคือแบบว่าคะแนนไม่ถึงจุฬาแต่ว่าความสุขอ่ะของเขาคือขอให้เขาได้เลือกก็คือมีความสุขแล้วอ่ะถึงรู้ว่าไม่ติดแต่ขอให้้้้้ัันนนนไไไดดดเเลลืืออกกก็แแวต่ะหม ประมาณนั้นโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราจะต้องเลือกแบบสมเหตุสมผลนิดนึงด้วยกรณีเหมือนกันนะครับก็คือแบบฟันฟันวก,กับอ,อ,อิงตามแบบความจริงอย่างเช่นอะไรเช่นคะแนนเราขาดสักประมาณ3%อย่างเงี้ยพี่ว่ามีโอกาสรุนได้นะครับยังยังพอมีโอกาสรุนได้นะอย่างในเคสแบบหมอซีรัลแล้วหมอรามาที่แบบคนกลัวเงี้ยก็ยังมีโอกาสเลือกได้แสดงว่าถ้าน้องๆนะครับถ้าคะแนนขาดไปสักประมาณไม่ถึง3%อเ่ะโอเคเลือกไปเถอะนะครับอย่างเช่นคะแนนต่ําสุดของเราถ้าไม่ไม่ขาดไปประมาณสัก นึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเลือกไปก็คือฝันฝันโอกาสได้ไหมมันก็ห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบเดโอกาสได้มีน้อยน้อยกว่าโอกาสที่จะเออโอกาสที่ได้แต่จะมีน้อยกว่าไม่ได้ถูกปะ่ะแต่ว่าก็เผื่อไงเผื่อคะแนนมันแบบมันเลื่กล่วงมาถึงเนื่องจากคนไม่เลือกอะไรเงี้ยเป็นการเดาใจนะขอให้มีความหวังนิดๆก็ยังดีแต่ว่าอาจจะได้น้อยแต่ก็ถ้าไม่เลือกมันก็ไม่ได้เลยถือว่าเออประมาณนั้นนะครับโอเคก็3%อน้องๆเลือกไปเลยครับคะแนนที่อยากได้ถึงแม้คะแนนเราต่ำกว่าคะแนน ต่ำกว่า3%นะถ้าแบบคะแนนขาดไปสักหรืถึงอ7%หรือ10%อันนี้ก็แล้วแต่น้องๆน,นะครับเพราะว่าโอกาสเลือกได้เนี่ยมันก็จะมีน้อยลงถูกไหมแต่ว่านความสุขเราขอให้ได้เลือกโอเคอ่ะอันนี้เทียบจะต่ําสุดนะครับหรือแม้กระทั่งน้องๆที่แบบว่าคะแนนเกินไปสักประมาณ1%เพราะว่าแนวโน้มมันมีคะแนนเฟรอใช่ไหมเฮ้ยจะติดหรือเปล่าเนี่ยฉันแบบว่าคะแนนเกินมานิดเดียวอยางเลือกไปเถอะครับเลือกไปเลยถ้าแบบว่าคะแนนน้องเกินต่อให้แบบว่าคะแนนเกินต่าสุดนปลลาสเเเกกกกิมั2%็ือไย ในคณะที่เราฝันนะประมาณนั้นโอเคนะอันนี้1กับ2ก็คือเลือกไปเลยที่เราอยากได้จริงๆนั่นเองนะครับต่อมาก็คือถ้าเป็นอันดับ3 c นะครับก็คือเลือกคเออเลือกขณะที่เรามีโอกาสลุนได้อันนี้คือจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วเลือกที่มีแนวโน้มที่เราจะลุนได้1กับ2เนี่คือเลือกแบบฝันๆที่ฉันอยากเลือกไปนะครับอันนี้เลือกลุนได้เช่นอ่นาคณะเราอาจจะขาดไม่เยอะเช่นขาดสักประมาณเออศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยขาดแบบหนึ่งถึงเอ้ยไม่ใช่ ขาดแบบน้อยมากๆอ่ะแบบไม่เกิน0.8%ครับแต่ถ้าขาดไป1%อันนี้ก็เออมันก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะประมาณนั้นแต่ว่า0.8%แล้วกันประมาณนั้นโอเคนะครับอืมอ่ะแล้วก็คะแนนที่แบบว่าน้องๆบอกว่าเอาแบบเน้นที่แบบเน้นติดมากขึ้นนะก็คือคะแนนเกินไปสัก2%อย่างเงี้ย อ่าเกิดจากเกินจากคะแนนเก่าไป2%ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็ยังมีโอกาสลุนได้ครับเอาอนั้นอ่ะมาอยู ente, it, ่ในอันดับ3-4ได้ประมาณนี้ส่วนอันดับ5 6เนี่ยอันนี้คือเราก็จะต้องเริ่มเลือกที่แบบว่าไม่หลุดแล้วนะเพราะว่าเราใช้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช้ไป4อันดับแล้วประมาณนั้น5กับ6กเนี่ยก็คือเริ่มมีโอกาสได้สูงแล้วอันนี้เริ่มแบบความเป็นจริงนะอันนี้คืออะไรอันนี้ลุ้นใช่ไหมอันนี้คือต้องมีโอกาสได้แล้วน้องๆประมาณนั้นอย่างเช่นคะแนนเราควรจะเกินประมาณสัก 3- 4%ใชาคะแนนต่กว่าไม่แนตนใช่คะแนนว่ ก็คือไม่แนะนำเราเพราะว่าเราต้องเน้นให้มันสอบได้แล้วครับประมาณนั้นมีโอกาสได้สูงแต่ว่าก็ไม่แน่นะน้องบางคนอาจจะเลือกที่แบบไม่ติดชัวร์อันดับสุดท้ายเลยครับแล้วก็เลือกแบบกึ่งๆฝันอนะ่ะ1-8ก็ได้อันนี้เป็น สไตล์การเลือกของน้องแต่ละคนนะแต่ว่าถ้าเอาแบบตามแบบตามหลักการจริงๆเนะี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้ก็คือเลือกตามฝันเลือกมีโอกาสลุ้นนะครับเลือกที่มีโอกาสได้สูงประมาณนั้นแบบ่งเป็นทีละสอสองนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับ5กับ6เนี่ยอันดับที่6เนี่ยน้องๆควรจะเลือกที่แบบว่าคะแนนน้องเกินไปประมาณ3 4%มสถึงสีนะครับถึงจะมีโอกาสเออมันถึงแบบมีโอกาสได้สูงนะประมาณนั้นแต่ว่า ก็มีน้องลองบางคนที่แบบกังวลเหมือนกันว่าพี่ครับเราถ้าแบบว่าปีนี้คะแนนแบบมันเฟ้อแบบเกินสี่เปเซขึ้นมาครับนั่นแหละมันก็จะเป็นสำรองอันดับที่7กับ8ไงน้องๆอ่ะอันดับที่7กับแนี่พี่ให้เลือกเลยน้องเลือกแบบว่าที่เกินไปเลยครับเผื่อแบบว่ามันเฟ้อจัดนะครับเผื่อเฟ้อจัดก็คือเลือกที่แบบไม่น่าหลุดไปเลยประมาณนั้นเนี่ยเกินแบบว่างประมาณ4ี่ถึงแปเซเลยจากคะแนนเก่าคือถ้าคะแนนเราเกินสักสี่ถึงแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือเลือกได้เลยครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราอาจจะแบบ เลือกไปก่อเถอะประมาณนั้นนะครับก็คือเลือกเด่นที่แบบว่าเราไม่น่าหลุดนั่นเองนะฮะซึ่งอันดับที่7กับ8เนี่ยยังอันนี้คือพี่พูดในกรณีที่สมมติถ้ายน้องยังเลือกแบบของกอสาาพทนะครับแต่ว่าน้องๆบอกว่าที่แบบว่าใช้สูตร6กับษีะกสาาพทน้องจะเลือกได้ามากสุดถึงอันดับที่6ใช่ปะ่ะประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นของแอมิชันถูกไหมครับที่แบบว่าเลือกที่คณะที่เราไม่หลุดแล้วแน่ๆนะครับประมาณนั้นใช่อันนี้คืออันนี้คือกสาาพทสี ไม่ใช่กศธ8แล้วก็เลือกแอดมิชชั่น2นะครับประมาณนั้นอ่ะมาแล้วแต่นะว่าเราจะใช้สูตรไหนในการเลือกนะครับส่วนอันดับ9กับ10เนี่ยพี่แนะนําว่าต้องเลือกที่ไม่หลุดแน่ๆแล้วน้องๆอ,อันนี้สําหรับน้องม6นะใช่เลือกที่ไม่หลุดแน่ๆแล้วสาหรับน้องที่สอบใหม่หรือน้องซิ้วเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ว่าน้องน่าจะอาจจะมีที่เรียนอยู่แล้วหรือว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้มากก็คือ,เ,อ,อเด่นในเรื่องของคณะที่อยากได้จริงๆไปเลยนะครับแต่สาหรับน้องม6เนี่ย น้องมหก็อาจจะต้องเลือกที่แบบไม่หลุดแน่ๆนะครับอันดับที่9หรืออันดับที่1ิบนะครับก็รีบที่น้องเลือก10อันดับนะก็อาจจะเลือกแอดมิชั่นสำรองไว้นะครับซึ่งแอดมิชั่นเนี่ยอ่าแต่ละอันมันใช้คะแนนอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดไปให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กระโดดโดดไปให้ดูว่าแต่ละคณะมันเลือกอะไรบ้างน้องๆสามารถไปดูได้ในเว็บไมเอ่อเว็บไมทีแคนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเราค่อยกลับมาโอเคสวัสดีครับน้องๆอ่ะเราก็มาดูกันในเว็บไมทีแคนะ นเนี่ยตรงอันที่3ครับที่มันเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลการรับสมัครของเข้ามหาลาัยของปี2566ใช่ไหมครับประมาณนี้โอเคนะเออ่น้องเด็ก67เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวใหอ้อ่ระบบเนี่ยมันอัปเดตไปเป็น t ีแคทหก่อนนะประมาณนั้นแต่ว่าหลักการพี่ว่าคล้ายๆกันนะน้องๆอ,อาจจะดูของพี่66ไปก่อนก็ได้โอเคเอ่ะน้องเด็กเด็ก66ฟังครับสมมติว่าน้องอยากจะเข้าคณะใช่ไหมเนี่ยจริงๆมันก็จะมีรายชื่อมหาลาัยให้เราเลือกใช่ไหมไอ้อเช่นอ่าจุฬาแล้วกันอ่ะน้องก จิ้มเข้าไปที่จุฬาเขาก็จะมีคณะเลยครับว่าน้องอยากเข้าคณะอะไรยกตัวอย่างเช่นอ่วิทวะน้องก็จิ้มไปที่วิทวะใช่ไหมวิทวะน้องก็มีหลายสาขาอยากจะเข้าวิทวะอะไรครับอเอาเป็นวิทวะทั่วไปแล้วกันาาแล้วก็เขาก็จะมีหลักสูตรให้เลือกน้องก็จิ้มไปนะครับน้องสังเกตดูว่าอันนี้คือสามารถดูได้เลยว่าสมมติถ้าเราอยากเข้าวิทวะเนี่ยวิทวะเปิดรับรอบไหนบ้างรอบฟอร์ดรอบโคตารอบแอดมิชชั่นรอบรับตรงเนี่ยรับตรงไม่ได้เปิดรอบนี้ใช่ไหมครับอ่สมมต เอาเว็บของทางระบบเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยใช้คะแนนเท่าไหร่บ้างเนี่ยแสดงว่าวิดวะเนี่ยใช้ทีแกน้องเดี๋ยวพี่ขอขยายใ,ใ,ใช่ไหมทีแกดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความถนัดวิดวะทีแพดสามนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เอเลเวลประยุกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟิสิกส์นะครับเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์เคมีสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์รวมเป็นรวมเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งแน่แน,นอนว่าแต่ละคณะเนี่ยมันจะรับไม่เหมือนกันแสดงว่าเด็กที่เข้าวิดวะเนี่ย เอลิเวลคีวาก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเห็นปะอันนี้คือของจุฬาอ่ะแล้วเราเราเราก็อยากจะดูคณะอื่นอ่ะใช่ไหมพี่ก็กดไปๆอยากเอามาหาลัยดีอ่าลองเชียงใหม่แล้วกันครับอ่ะลองเชียงใหม่อ่ะลองเชียงใหม่เ,อ,อ,เ,มเอาคณะอะไรดีอ่ะคณะเชาาานะี่ยคณะแพทย์เชียงใหม่อย่างเงี้ยก,กดแพทย์กดไปครับโอเคอ่ะแพทย์เชียงใหม่เปิดรับอะไรเปิดรับรอบฟอร์ดฟิลิโอแล้วก็รอบโควตาน้องลองสังเกตดูแอดมิชชั่นไม่เปิดรับสมัครรอบนี้น้องเริ่มเริ่มหลังเลยครับพี่ครับเออมัน มันจะต้องเรากสบทมันสมัครยังไงครับมันไม่เปิดรับอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองกลับไปดูต่อไปอ่าถ้าเป็นของจุฬาล่ะจุฬาไหนคณะแพทย์จุฬานีคณะแพทยศาสตร์ของจุฬานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปดูอะรอบแอดมิชั่นมันไม่เปิดเราสมัครรอบนี้พี่เราเรายังไงเดี๋ยวเริ่มใจไม่ดีเลยใช่ไหมที่จริงมันอยู่ตรงนี้น้องๆน,น,นี่ โอเคพวกนี้คือแอดมิชชั่นนะครับก็คือสำหรับน,น้องๆที่จะสมัครแอดมิชชั่นเนี่ยพี่ว่าตอนที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยเขาก็จะให้น้องจิ้มว่าน้องจะเข้ามาหาอะไรเอ้ยมาหาอะไรอะไรแล้วก็ไปเลือกคณะแบบที่พี่ให้น้องดูใช่ไหมส่วนถ้าน้องๆที่จะสอบเข้าของกสวทเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่แล้วด้านล่างน้องเห็นปะเลื่อนลงมาน,นี่น้องเห็นปะเห็นคําว่ากสวทตรงนี้ไหมกลุ่มสถาบันแห่งประเทศไทยเนี่ยจิ้มไปเลยครับจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยนี่เวลาเลือกก็คือเลือกกสพก็คือไปเลือกตรง แล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาแพทย์ที่ไหนเนี่ยมอขอนแกน่นเนี่ยคณะแพทย์ศาสตร์มอขอนแกน่นภาคปกติอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นปะ่ะรับเท่าไหร่รับ20คนประมาณนั้นอ่ะแล้วก็เราก็ดูข้อมูลได้ครับว่าเขาใช้อะไรบ้างเนี่ยเห็นปะ่ะก็คือใช้เหมือนกับเป็นกสพทสามสิบเใช่ไหมแล้วอีก70%ก็เป็นเอเลเวทเอเลเวทก็คือใช้หมดเลยเห็นไหมครับก็คือเนี่ยผลรวมก็คือทุกวิชาที่บอกไปนะก็คือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะครับแต่ละที่กกกก็ท่ออออออขขงงงสพมมัััันนนนนจะเหืืี้คยตออยตวา แพทย์ขอนแก่นนะประมาณนั้นนะครับก็น้องสามารถเลือกเลื่อนเลื่อนเลือกดูได้นะว่ามีมาหาลไไัยใดบ้างอ่ะอันนี้เป็นประมาณตัวอย่างแล้วกันเออเดี๋ยวพี่ขอลองอีกอันหนึ่งอ่ะที่น้องๆอยากเข้ากันเยอะคืออะไรอะ่ะสถาปัตยุลาใช่ไหมสถาปัตย์มามาลองลองดูว่าสถาปัตย์ใช้อะไรบ้างครับก็เลือกไปที่คณะสถาปัตยกรรมนะครับตอเนี้ยเห็นปะสาขาเพียบเลยก็อยู่ที่ว่าน้องอยากเข้าสาถาอะไรนะครับอย่างเช่นเอาสาขาที่อะไรเนี่ยภูมิสถาปัตย์มาออกแบบนี้เทียบสินอ่ะลองภูมิสาถาปัตย์แล้วกันประมาณนี้อะ เขาก็บอกว่ารับแค่10คนน้องๆนี่เห็นว่าแล้วก็ใช้คะแนนอะไรบ้างใช้ทีแพทส่นะครับความถนัดทางาสถาาปัตนะครับใช้ A level นะครับของคณิต1นะครับแล้วก็ฟิสิกส์แล้วก็อังกฤษเห็นไ่มคือสรุปก็คือถาาปัตแก็คือใช้คณิตใช้ฟิสิกส์ใช้อังกฤษชีวะไม่ต้องใช้นะครับประมาณนั้นอันนี้คือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์น้องลองสังเกตดูก็จะรวมเป็น100นั่นเองนะครับน้องลองดูคุณสมบัตินะครับจ p a พต่ำสุด3เพราะฉะนั้นน้องๆเด็ก6 7หรือว่าน้องๆที่กลังจะขึ้นม ขึ้นม .4 ขึ้นไปนะเห็นไหมบางคณะเขาระบุเงื่อนไขไว้ด้วยนะน้องๆน,น,นะอย่างเช่น g p a พ k กจ a c k ก็คือเกรดรวมที่โรงเรียนนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็แต่ละที่รับกี่คนอันนี้น้องๆก็าสามารถมาเลื่อนดูได้นะครับอันนี้คือจะเป็นของน้อง6-6นะส่วนน้องเด็ก67พี่เดี๋ยวรอให้เขาอัปเดตระบบก่อนประมาณนั้นให้เปลี่ยนเป็น T ีแคทหกก่อนอ่ะโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเค โอเคอ่ะเป็นไงครับประมาณนั้นนะอันนั้นสําหรับเอ่อน้องๆที่จะสอบเข้าแอดมิชชั่นนะครับว่าแต่ละคณะนั้นจะต้องใช้ตัว A l e v e ววิชาไหนบ้างก็จะสามารถไปดูตรงนั้นสามารถดูจํานวนคนรับได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าคณะนั้นน่าเปิดรับรอบไหนด้วยประมาณนี้โอเคอ่ะกลับมาที่หน้านี้นะครับก็มีส0อันดับซึ่งพี่เชื่อว่าน้องๆก็คงเลือกทั้งสิบอันดับไปแล้วเนอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสเรานะอาจจะต้องยอมเสียเงินเพื่อแบบว่าแลดูเหมือนกับอ่าเพื่อที่ได้โอกาสที่ในการเลือกมากที่่ยิงขึ้นนนัเอง เอาละมาอันนี้คือพี่ขอสรุปง่ายๆนะครับปกติน้องๆที่จะเลือกกันก็จะเป็นสูตร6-4นะหมายความว่ากสพท6นะครับแล้วก็มีขั้น4นะอันนี้คือที่แบบว่าถามน้องหลายๆคนนะส่วนใหญ่จะเล่นอย่างนี้นะอันนี้เป็นของน้องมาหส่วนถ้าเป็นน้องที่สอบใหม่หรือน้องที่สอบซิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น82หรือไม่ก็อาจจะเป็น10เลย10ศูนย์หมายความว่ากสพท10อันดับไปเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะ6 6กเนี่ยก็ที่พี่แนะนําก็คืออันดับ1นถึงสนะครับก็เลือกที่ฝันฝันไปเลยครับฝันฝันที่แบบน้องอยากได้จริงๆนะโอเคนะถ้าเอาแบบฝันที่แบบว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้ก็ขาดสาเปอร์เซ็นต์ก็เลือกไปเถอะครับจริงๆมันก็อาจจะมีโอกาสได้น้อยแต่ก็เลือกไปเพื่อความสุขของเราแล้วหลังจากนั้นก็เกินไปหนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งแน่นอนว่าคะแนนพีนีมีแนวโน้มเฟ้อน้องๆที่คะแนนเกินจากคะแนนต่ำสุดนะครับมาหนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังไม่มั่นใจว่าจะติดหรือเปล่าก็เลือกไปเถอะครับเพราะว่า เลือกคณะที่น้องต้องการไปก่อนนะหลังจากนั้น3กับ4ี่เราก็เริ่มมีเลือกในคณะที่เรามีโอกาสดุลมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคะแนนเกินไปสัก2%อ่า2%เนี่ย2%เนี่ยก็คือยังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าครัวมันเฟิร์มมากกว่า2%นะครับหรือคะแนนเราขาดไป0.8%ก็เลือกไปเถอะครับประมาณนะั้นอันนี้ยังอยู่ใน3 4มงานเรายังใช้แค่อ่าใช้แค่สีอันดับนะครับส่วน5กับ6อันนี้ต้องเน้นที่มีโอออกาาสสไดู้้้้งงแลวครับนๆใช่่ถ อันดับที่5กับ6เดี๋ยวถ้าคะแนนน้องอะต่ำกว่าคะแนนต่ำสุดอันนี้พี่ไม่แนะนำแล้วนะครับน้องจะต้องเลือกที่แบบว่าคณะที่แบบว่าคะแนนน้องอะเกินจากคณะต่ำสุดประมาณสัก3%ขึ้นไปอันนี้ชัวร์ไม่หลุดนะครับดังนั้นอนหนึ่งถึงสี่ก็คือเลือกแบบให้มีความสุขอะประมาณนั้นแต่ว่า5กับ6เนะ่ยเน้นที่แบบว่าโอกาสได้สูงแล้วนะเพราะว่าเผื่อหลุดเนี่ยเราจะต้องกระโดดมาตัวแอดมิชชั่นแล้วนะครับประมาณนั้นโอเค เอาละต่อมาแล้วถ้าอันดับ7-8ถึ 8, เอ้ย7-10ถึงเนี่ยเป็นอ m i s มิช n ั่นเนี่ยก็คือน้องจะต้องเลือกเลยว่าเลือกที่มีโอกาสไม่น่าหลุดจริงๆนะครับประมาณนั้นโดยเฉพาะอันที่9ก้าัสิเนี่ยจะต้องเหมือนกับเป็นประการสุดท้ายถ้าหลุดก็คือเรียบร้อย <c oughs> ก็จะล่วงทะรุหมดเลยประมาณนั้น <c oughs> เอาละซึ่งอันดับที่7กับอันดับที่8เนี่ยก็คือน้องก็เลือกไปเถอะก็คือเหมือนกับคณะ แอดมิชันที่น้องอยากได้นะอารมณ์ประมาณนั้นส่วน9ก้าับเนี่ยก็ต้องเลือกที่แบบไม่หลุดแล้วครับถ้าแบบไม่หลุดแน่ๆเนี่ยก็คืออันดับ9เน่ยน้องอาจจะเลือกสักประมาณคะแนนที่แบบว่าเกินจากคะแนนต่ําสุดในปีที่แล้วสัก8%อย่างเงี้ยเออ เซฟปลอดภัยถ้าแบบว่าอันดับที่สินเนี่ยเอาแบบชัวร์แน่ๆคือแม่งไม่หลุดแน่ๆคือบวกไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับสิบเปอร์เซ็นต์อัพแต่นี้ไม่จะเป็นต้องตามพี่นะน้องอาจจะสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะถ้าแบบว่าขณะที่มันบวกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีขณะที่เราอยากได้อยากต้องการไม่ไม่มีขณะที่เราอยากเรียนอะไรประมาณนั้นนะเลือกไปด้วยนะครับต้องเลือกตามที่แบบคณะที่เราอยากเรียนด้วยนะประมาณนั้นบางทีมันคณะที่เราอยากเรียนนะมันเราคะแนนมันไม่เกินถึง8%เรางเงี้ยเราก็อาจจะเลือกคณะที่แบบ เราอยากเรียนลงมาแต่ว่าเปอร์เซ็นอาจจะบกน้อยหน่อยก็ได้อันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับน้องๆสามารถปรับได้ตามใจฉันเลยประมาณนั้นก็คือสามารถปรับปรบเปลี่ยนได้ตามที่ว่าตัวเองต้องการได้เลยนะอ่ะอันนี้คือโดยรวมนะครับบอกว่าน้องๆเนี่ยคงจะ,ะมีแนวโน้มหรือว่าได้ไอเดียในการเลือกคณะมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคนะซึ่งแลดูในเรื่องของการเรียนการสอนพี่ว่าเงินแลดูสําคัญนะเนี่ยแค่สมัครก็ต้องโดนเสียงเงินเยอะแยะและ้วประมาณนั้นเอาละแน่นอนน้องๆเด็ก6 7นะครับ เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปเพิ่มเติมขึ้นมานะก็อันไอนคลิปนี้ให้น้องเด็ก66ไปแต่น้องเด็ก6ก็ก็สามารถดูได้แต่จะมีพี่จะทำคลิปยากสำหรับน้องเด็ก67โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเด็ก67นะครับระบบใหม่ ถ้าเราต้องการสอบหมอเภสัชสำหรับน้องเด็ก67เนี่ยสุดแล้วมันต้องสอบอะไรกันบ้างแน่ๆมีน้องหลายคนยังยังยังเกิดคําถามนะพี่ครับแล้วมันต้องสอบอะไรมาโดยเฉพาะน้องก็มีคําถามเหมือนกันพี่ครับแล้วไอ้ตัวทีแคเนี่ยจะเป็นต้องสอบไหมอะ่ะเพราะว่ากสอพทมันใช้ A อล v เวกเรตทีแคหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วทีแคตไม่สอบได้ไหมอะไรประมาณเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้อาจจะต้องรอให้แบบว่าระบบมันอัปเดตเป็นระบบเด็ก6 7ก่อนมนะั้งประมาณนั้น โอเคอ่ะอันนี้โดยรวมคร่าวๆแล้วกันนะครับหวังว่าน้องๆคงจะได้ขนาดตามที่ต้องการมากที่สุดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับ